คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งงานสัมมนาที่เกิดขึ้นในงาน Money Expo ค่ะก็คือการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุนในทองคำค่ะในหัวข้อสัมมนารวยด้วยทองกับ5เซียนทองคำแห่งยุคค่ะซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจาก5เซียนชื่อดังทองคำค่ะมาร่วมแนะนำให้เทคนิคแล้วก็เคล็ดลับสำหรับการเริ่มต้นลงทุนในทองคำค่ะแต่หากคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้มาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้มาติดตามกันได้ค่ะเพราะว่ารายการของเราได้นำเคล็ดลับดีๆมาฝากกันในครั้งนี้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดถามว่าจริงสไตล์การบริหารพอร์ตของแต่ละท่านก็น่าจะไม่เหมือนกันมาถามคุณธนรัตน์บ้างดีกว่าค่ะว่าอย่างในช่วงเทคนิคบริหารยังไงบ้างคะผมคิดว่าถ้านักลงทุนที่ใช้ซื้อทองคำแท่งอยู่แล้วสามารถเห็นถึงข้อดีในการเฮดจ์ราคาหรือการใช้ฟิวเจอร์ทำประโยชน์ในช่วงสั้นๆนะครับในแง่ขาลงหรือว่าเล่นตามกรอบเทคนิคเนี่ยซึ่งผมคิดว่าถ้าท่านอ่านผมเชื่อว่าหลายๆท่านในนี้อ่านบทวิเคราะห์ไม่ใช่จากโบรกเดียวแต่จากหลายๆที่นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นเชิงเทคนิคเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันมากในเรื่องของแนวรับแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยกรอบแคบๆเนี่ยคือผมคิดว่ายังใช้ตัวฟิวเจอร์สในการลงทุนได้นะครับแล้วก็บริหารนะครับแต่ส่วนนักลงทุนที่มองทองคำเนี่ยก็จะมีมุมมองที่ต่างกันด้วยว่าจากเดิมที่ท่านเคยชินกับการที่ซื้อทองเพื่อเก็บยาวหน่อยนะครับเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ก่อนเราจะมองกัน6เดือน1ปีแต่เดี๋ยวนี้ราคาเหวี่ยงเหลือเกินทำให้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนักลงทุนเนี่ยรู้สึกว่าเวลาคิดถึงทองเนี่ยจะมุมมองแตกต่างไปละจะคิดว่าต้องเข้าออกเร็วได้แล้วทำกำไรได้ง่ายๆนะครับบังเอิญปีนี้เนี่ยผมจำได้ว่าปีที่แล้วมาพูดที่นี่กำลังเป็นขาขึ้นอยู่เลยเราคิดว่าทองแพงแล้วจะไปต่อหรือเปล่าอะไรเนี่ยฮะปีนี้เนี่ยบังเอิญเป็นขาตรงกันข้ามก็ต้องบอกว่านักลงทุนที่มีความคุ้นเคยกับการซื้อทองคำแท่งอยู่แล้วผมเองต้องบอกว่าถ้าท่านยังมีความเชื่อมั่นในทองผมคิดว่าช่วงที่แย่ที่สุดคือช่วงที่ท่านไม่ควรจะกลัวแต่ว่าอาจจะใช้ความระมัดระวังนิดหน่อยเพราะว่าข่าวสารที่เราเห็นทุกวันนี้มันเป็นปัจจัยทางลบจริงๆนะครับแต่ว่าอาจจะเริ่มเก็บเข้าพอร์ตได้บ้างนะครับค่ะเผื่อว่าหลายๆคนอาจจะใช้จังหวะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะปรับขยับพอร์ตของตัวเองนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอขยับไปถามทางคุณบุญเลิศละกันนะคะว่าในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างคะในการที่จะเข้าไปบริหารพอร์ตเผื่อหลายคนบอกว่าอยากจะปรับพอร์ตของตัวเองแล้วตอนนี้ค่ะบอกว่ากลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆที่เข้ามาลงทุนเนี่ยผมก็พูดไปแล้วว่ามันก็ต้องดูสนามรบก่อนนะครับแล้วก็มีเครื่องมือเครื่องไม้นะครับเทคนิคเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากบางคนมองระยะสั้นๆเนี่ยมันก็มีดีเทลมันตกลงพวกออสซิเลเตอร์ต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ตัวไหน MACD SMA EMA บางคนก็ดูตัวเลขไฟโบนาชีนะครับจุดซื้อจุดขายแนวต้านแนวรับทั้งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทฤษฎีเบื้องหลังหมดแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าการใช้เครื่องมือแบบนี้เนี่ยนักลงทุนเรื่องเดียวเลยครับต้องไปศึกษาไม่สามารถเชื่อตามได้เช่นไม่สามารถเชื่อโอเคผมพูดตรงๆคือว่านักวิเคราะห์บอกว่าแนวนั้นแนวนี้ผมเชื่อว่ามันคือไกด์ไลน์นะครับซึ่งทุกคนควรจะรับรู้ไว้แล้วก็ควรที่จะนำตรงนี้เป็นทริกเกอร์ไว้จริงๆ